เรื่องอาหารนี่ก็ที่ก็รอฟังดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษอาหารเนี่ยผมถือว่าเป็นความคิดอย่างร้ายแรงค่าโทษไว้เลยนะว่าถ้ามันเกิดค่าโทษแล้วก็ลองดูแล้วถ้าถ้ายังมีอีกนะครับถ้ายังมีอีกเนี่ยถือว่าผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นเนี่ยไม่ใส่ใจดูแลซึ่งนี่เป็นนโยบายที่เข้มงวดแล้วผมสั่งการด้วยตัวเองไปแล้วนะครับเขาเป็นน้องชายใครมาทำร้ายน้องชายคุณก็ไม่พอใจนะฮะแล้วที่สำคัญคือต้องให้ความรู้กับครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกการจะซ่อมรับพี่รับน้องอะไรต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของนายทหารมีเวลานะครับไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับจริงกองทัพก็มีการเน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่บางครั้งด้วยสติของความรู้อะไรพวกนี้ต่างๆครับแต่ครั้งนี้ก็มาดูกันถ้าเกิดมาเกิดเรื่องคือจะบิ๊กแดงจะฟันให้ดูเลยใช่ไหมแต่หลายอย่างเนี่ยบางทีในโซเชียลออนไลน์เนี่ยก็เอาภาพของเก่าซึ่งเอามาออกอีกอะไรนี่พยายามจะทำร้ายดิสเครดิตทหารแล้วเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ว่าการทหารบกคนเอกเฉลิมชัยแล้วก็เน้นย้ำไปไม่รู้กี่รอบนะครับซึ่งผมก็รับทราบนโยบายมาตลอดแต่ครั้งนี้จะนำสู่การปฏิบัติและรูปธรรมแล้วก็มีการลงโทษอย่างจริงจังประเทศไทยเนี่ยคือทั่วโลกเนี่ยยังไงก็มีทหารครับนะครับอยากจะให้มองว่าการที่ลูกหลานของท่านเนี่ยได้เข้ามาเป็นทหารเนี่ยหนึ่งท่านได้อาชีพแน่นะครับท่านได้มาฝึกความมีวินัยความระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เขาปลดประจำการไปแล้วเนี่ยมันมากกว่าที่คนอื่นคิดนะครับเราอย่าไปมองว่าไอ้คนอะไรอ่ะคนที่มาเป็นทหารไอ้พวกที่อยากจะหนีทหารเนี่ยมันก็มองอีกมุมนึงมันก็มองคนละมุมนะครับแต่คนที่อยากเป็นทหารเนี่ยเยอะมากครับเยอะสมัครก็คงนะครับครับนะฮะมันมองคนละมุมนะครับเขาก็เลยเอาไอ้ส่วนน้อยเนี่ยที่ไปมองไม่มีประเทศไหนในโลกครับที่ไม่มีทหารครับนะเพราะว่าชาติที่ไม่มีทหารเนี่ยนะฮะมันก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้คือคนที่พูดเนี่ยพูดเหมือนเอาใจคนส่วนน้อยหาเสียงครับเอาใจคนส่วนน้อยนะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองไปซึ่งผมก็อยากไปพูดข่าวลึกไปนะครับแต่เชื่อมั่นแต่ว่าไม่มีประเทศใดที่ไม่มีทหารนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยก็จะต้องมีทั้งระบบเกณฑ์เข้ามานะครับมีระบบคัดเลือกเข้ามามีระบบสมัครใจเข้ามาคุณดูตัวอย่างแค่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาบังคับให้คนเป็นทหารทุกคนครับนะฮะเราจะได้เป็นแบบนั้นไว้ในอนาคตคือณวันนี้เนี่ยก็มีแนวคิดหลายอย่างนะครับมีแนวคิดหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือว่าเขาว่าเป็นทหารเนี่ยเขาได้อะไรมากกว่านั้นเพราะว่าทหารเนี่ยมีทั้งก่อนจะปลดก็มีการฝึกวิชาชีพให้นะครับอย่างน้อยผมก็เป็นหนักว่าผมซ่อมรถทำอะไรเนี่ยนะครับสอบใบขับขี่พี่ไม่คือว่าสามารถอัปเกรดในเรื่องของการศึกษาคุณจบป.6 ครับมาเรียนเรามีการเรียนผ่านสส.ม.นะครับก็อัปเกรดให้เขานะฮะบางคนขับรถได้สอบใบขับขี่นะฮะมีใบขี่สาธารณะแล้วมันมีหลายอย่างแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ฝึกวิชาชีพให้นะเพื่อสามารถไปประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีก็คือว่ารณรงค์ให้คนสมัครใจมาเป็นทหารมากขึ้นจะได้เกณฑ์น้อยลงอย่างนั้นเป็นไปได้มากกว่าใช่ไหมฮะครับแล้วก็เบี้ยเลี้ยงต่างๆนะครับก็ได้รับเต็มที่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นครับแล้วเดี๋ยวนี้โอนผ่านธนาคารโดยตรงเลยนะใครจะมาใครรู้กองร้อยไม่ต้องแล้วรับไปเลยเนี่ยต่างๆแบบก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับของทหารกองประจำการที่จะเข้ามารับราชการก็ขอให้ท่านสบายใจนะครับแล้วท่านไปดูได้เลยนะครับไปติดต่อที่หน่วยวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นวันเริ่มแรกนะครับหน่วยต่างๆก็เปิดค่ายให้ท่านดูนะครับว่าลูกของท่านนะครับหลานของท่านสามีของท่านนะครับมาอยู่กันยังไงนะครับและจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการเป็นทหารนะครับท่านไม่ต้องห่วงแล้วผมได้เน้นย้ำมอบนโยบาย อย่างจริงจังนะครับที่จะให้ดูแลลูกท่านให้ดีครับในช่วงเวลาการฝึก10สัปดาห์นั้นผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าลูกท่านที่เดินเข้าไปในรั้วทหารวันนี้นะครับกับ
วันที่เมื่อจบการฝึกแล้วกลับไปกราบตักกราบเท้าของพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่านี่คือลูกอีกคนหนึ่งครับที่ได้ผ่านระบบการฝึกนะครับของทหารอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะครับและเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็ผมยืนยันว่าผมจะทำให้ลูกท่านนั้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย